สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพฤ่ัสบาดีที่26พฤษภาคม2022เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ประสบภัยจากวิกฤตเทราลูนาเลยนะเพื่อนแต่จะมาบอกให้ทุกคนเตรียมตัวและเตรียมใจกับในเรื่องของ Air Dr o p เหรียญลูนา2.0เพราะว่าผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็น หนึ่งในผู้ประสบภัยและเป็นคนทำช่อง youtube ด้วยเนี่ยผมก็หาข้อมูลทั้งวันนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงในเรื่องของ airdrop ว่าใครจะได้อะไรนะครับก่อนระบบหลังก่อนระบบถูกโจมตีหรือหลังระบบถูกโจมตีเนี่ยคำถามของคนในช่องนี้เนี่ย ที่ผมทั้งตอบได้และตอบไม่ได้เนี่ยผมอ่านทุกคําถามนะเพื่อนๆซึ่งมันเป็นคําถามที่ชุมชนเทราลูน่าถามกันทั่วโลกคําถามเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบน Reddit Twitter YouTube Facebook MySpace High Five นั้นเพื่อนถามว่าเอกชนไหนนะครับจะได้ยังไง ลูน่าที่อยู่ใน Wallet นี้หรือใน Trust Wallet เนี่ยจะต้องย้ายเข้าไปใน t r r r s t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  o o w w l l l e t ไหมหรือทุก Exchange จะช่วยกันทำ Snapshot และอื่นอือีกมากมายที่คนเข้าไปตั้งคำถามกับคุณโดคอนและแม้กระทั่งใน Terra Official นะเพื่อนๆแต่ทางคุณโดคอนกับ Terra Official ก็ไม่ออกมาตอบแบบอย่างเป็นทางการว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะเพื่อนๆน,นี่คือเหตุผลที่ ผมไม่กล้าออกมาฟันธงนะครับว่าใครจะได้อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่และเอาง่ายๆหลายคนในช่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการเนี่ยไม่เคยรับ AirDrop มาก่อน อาจจะคิดว่าวันที่27นี้เนี่ยทุกคนจะได้พร้อมกันหรือว่ารอเหรียญลูน่า2.0เข้ากระเป๋านั่นเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันจะดรอปมาเป็นละลอกละลอกและอาจจะเป็นแรมเดือนเลยนะเพื่อนๆกว่าคุณจะได้เหรียญทั้งหมดที่คุณควรจะได้นะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยเตรียมใจไว้เลยเพื่อนๆจะมีคนออกมาทวีตหรือคนออกมาโพสต์ใน YouTube ใน อ่าเฟซบุ๊กว่าเราได้แล้วนะแต่ทําไมคนนี้ยังไม่ได้เอาพี่ได้หนูไม่ได้ c h a n g นเดียวกันทําไมได้ไม่เท่ากันเงินเท่ากันไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้เพื่อนๆจะวุ่นวายไปหมดนะฮะโดยคุณโดควอนเองวันนี้เนี่ยแกออกมาทวีตสั้นๆนะฮะว่า e เอกเชนอย่าง FTX ตอนนี้ก็สปอร์ตเทราสองจุดศูนย์นะครับบิตฟินิกสปอร์ตเทราสองจุดศหัวบีแล้วก็อีกหลายๆ c h a n g นนะครับส่วนคนที่ใช้เอกเชนคูคอยเนี่ยเขาออกมาทวีตบอกว่ากํากลังประสานงานกับเทราทีมอยู่ เช่นกันกับ b i n n n e e นะครับก็ออกมาทวีตบอกว่าเขากำลังประสานงานกับ t r r r t ทีมซึ่งบีนแนนซ์เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าบ i n a n c e ไม่ได้ผมว่า Exchange อื่นก็คงจะเหนื่อยอย่าเพื่อนๆบีนแนนเนี่ยจะเป็นจะเป็นแฟลกชิพเลยว่าใครจะได้เท่าไหร่นะฮะจะต้องอ้างอิงจาก Binance เลยเพื่อนๆในขณะเดียวกันนะครับในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในเรื่องของตาโดควอนนะเพื่อนๆคือคนในเกาหลีใต้เนี่ย เรียกว่าเขาใจจดใจจ่อว่าเขาจะได้หรือเปล่าเพราะว่านึกภาพนั้นเพื่อนถ้าโปรเจกเทราเนี่ยมันเป็นของคนไทยเนี่ยแน่นอนคนไทยทั้งประเทศก็จะต้องรุ้นว่านะตโดเนี่ยจะด r อปให้เราก่อนหรือเปล่าจะอะไรยังไงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีศูนย์ข่าวคริปโตที่ชุมชนคริปโตเชื่อถือพอสมควรนะครับที่ชื่อว่า w a t c h e r g u r u นะเพื่อน เขาออกมาทวีตบอกว่าคุณโดคอรเนี่ยไปติดต่อกับ e เอกเช g ชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้กว่า5้าเอกเชนเพื่อที่จะขอให้ list เหรียญลูน่า2.0ปรากฏว่าอะไรเพื่อนๆปรากฏว่าวันนี้นะครับโดคอรออกมาตอบทวีตนั้นสั้นๆว่าอ๋อเปล่าผมไม่ได้ติดต่อนะฮะเนี่ยแกบอกว่า yeah no I did not ก็คือไม่ได้ติดต่อนะฮะก็ทำให้คนหลายคนเนี่ยเข้าไปต่อว่าว่า จะมาตอบสั้นๆอย่างนี้โดยที่ไม่มีคำอธิบายอะไรเลยเหรอนะครับแค่บอกว่าไม่ได้ติดต่อนะเพื่อนแล้วนอกจากปัญหาในเรื่องของ AirDrop ทั้งหมดนี้นะเพื่อนเรายังมีอีก2-3ประเด็นที่โอผมผมเองเป็นห่วงนะครับเพราะว่า 1. เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าไอราคาเหรียญลูน่าใหม่เนี่ยมันจะราคากี่บาทหรือกี่สตางค์นะเพื่อน และ 2. LuNA Class i c เนี่ยนะฮะมันจะมีเดฟมาพัฒนาอะไรยังไงบ้างนะครับหรือเขาจะแบบปล่อยแบบตัดหางปล่อยวัดเลยหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีออกมาประกาศอย่างเป็นทางการณนะวันนี้นะครับยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการเลยเกี่ยวกับ Luna Class i c ว่าจะทำยังไง และที่สำคัญนะครับคุณโดคอนเนี่ยแกเคยบอกว่าแกมีอาร์มาเกดอนโปรโตคอลนะเพื่อนๆใครที่ตามคุณโดคอนจะทราบเรื่องนี้ดีนะครับแกเคยให้สัมภาษณ์ว่าลูน่าเนี่ยถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ต่อชุมชนแล้วเขามีปุ่มที่เรียกว่าคิวสวิตช์นะครับซึ่งสามารถปิดทุกอย่างได้ภายใน24ชั่วโมงก็คือพูดง่ายว่าจะไม่มีลูน่าคลาสสิกแล้วก็เป็นไปได้เพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ย อดหลับนอนพอสมควรนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเพื่อนๆตั้งแต่วิกฤต์ลูนา่าเทราเนี่ยผมน้าหนักขึ้นมา3โลนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเครียดและกินนะเพื่อนๆก็นี่นะฮะนี่คือทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆมันคือเหตุผลที่ผมไม่กล้าออกมาบอกว่า27พฤษภาคมให้เพื่อนๆเปิดแชมเปญรอไว้เลยนะครเพราะว่าตะโดเองแกก็ยังไม่ชัดเจนเพื่อนๆขนาดเจ้าของโปรเจกต์นะฮะ เพราะฉะนั้นสรุปคือง่ายๆเพื่อนๆเตรียมตัวแล้วเตรียมใจไว้นิดนึงนะฮะแล้วถ้าเราตอนนี้ซูมออกมาจากสถานการณ์แอร์ดรอปนี้นะเพื่อนถ้าซูมออกมาเนี่ยตอนนี้ในประเด็น Terraform l a มเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องการเมืองแล้วเพื่อนๆนะฮะคุณโดคอนเนี่ยคือมันเป็นการเมืองระหว่างประเทศแล้วนะฮะแล้วก็คือความที่คุณโดคอนเป็นหน้าตาของเกาหลีใต้เนี่ยแล้วตอนนี้ทั่วโลกเนี่ย ธนาคารกลางยุโรปเอ่ยอะไรเอ่ยพูดถึงวิกฤตเทราลูน่าเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็มีในเรื่องของอบริษัทในประเทศสิงคโปร์ที่หลายคนคงตามข่าวนี้นะครับว่ามันเป็นแค่จดทะเบียนลอยๆขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็อีกโหเพื่อนเพื่อนอีกไม่รู้กี่สิบดราม่านะฮะที่มันออกมารลายวันมีข่าวเกี่ยวกับการจับมือกันระหว่างสำนักงานทนายความทั้งในสิงคโปร์ในสหรัฐอเมริกาในเกาหลีใต้ เพื่อที่จะฟ้องโปรเจกต์ของคุณโดคอเนี่ยที่เรากำลังรอเหรียญแอร์ดรอปของเขาอยู่นะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นซูมออกมาถึงความโกลาหนแล้วแล้วก็นึกถึงความโกราหนของวันแอร์ดรอปเนี่ยผมพูดได้อย่างเดียวเพื่อนๆใครที่ตามข่าวใครที่พยายามเปิดหาว่าจะได้เท่าไหร่วันไหนอะไรยังไงเนี่ยทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเตรียมตัวและเตรียมใจเพื่อนๆนนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม